กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในทีนเอ็นข่าวเที่ยงค่ะเรื่องของการรักษาความสะอาดภายในช่องปากการดูแลฟันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเด็กเล็กเนี่ยเขาไม่สามารถจะแปรงฟันดูแลตัวเองให้มันสะอาดที่สุดได้คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นแบบหนูน้อยคนนี้อายุ3ขวบเท่านั้น บางคนเห็นว่าเด็กเล็กๆเขายังเป็นฟันน้ำนมอยู่ฟันผุก็ไม่ใช่ต้องแปรงเดี๋ยวฟันน้ำนมก็หลุดไปฟันแท้ก็เดี๋ยวก็มาทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาไม่ได้จบแค่นั้นอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นกับเด็ก3ขวบคนนี้น่ะฟันเขาผุมากนะคะแล้วเขาก็ปล่อยทิ้งไว้คุณแม่ก็ไม่ค่อยได้ดูแลฟันไม่ค่อยได้แปรงนะคะที่สุดแล้วเนี่ยฟันเขาผุมากมีอาการบวมแล้วก็มีหนองอยู่ภายในค่ะแล้วติดเชื้อรุนแรงตาเกือบจะบอดเลยนะคะคุณหมอต้องออกมาเตือนกันสำหรับเรื่องนี้ค่ะครับโดยที่นายแพทย์อารักษ์วงศ์วรชาติผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโพสต์ภาพของหนูน้อยวัย3ขวบค่ะคือลักษณะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูก่อนนะคะตานี่บวมเป่งเลยนะคะคุณหมอโพสต์เรื่องนี้ใน Facebook ส่วนตัวอารักษ์วงวรชาติค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าฟันของหนูน้อยคนนี้คือผุติดเชื้อรุนแรงหนองขึ้นตาเลยนะคะตาหวิดบอดแล้วประเด็นนี้เนี่ยคุณหมอบอกเลยว่าฟันผุอย่ามองข้ามค่ะคุณหมอบอกว่าผู้ป่วยเป็นหนูน้อยวัย3ขวบเศษเป็นไข้มานะคะแล้วก็มีอาการปวดตาด้านซ้ายตาบวมแดงมากตาปิดเลยถามเด็กๆบอกว่าเห็นรางๆพอตรวจในช่องปากเท่านั้นล่ะค่ะฟันน้ำนมเนี่ยผุทั้งปากเลยสาเหตุถามไปถามมาทำให้คุณหมอได้รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ของเด็กคนนี้หรือว่าญาติๆเนี่ยชอบจะหาอมยิ้มเนี่ยให้เด็กอมเพื่อที่จะไม่ร้องกวนไงคะเอาอมยิ้มใส่ปากเขาไปเขาจะได้อมไปหวานๆอร่อยๆไม่กวนแต่พอเขาทานอมยิ้มฟันก็ไม่ค่อยได้แปรงค่ะแล้วยังเล็กอยู่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนอนุบาลหรือว่าศูนย์เด็กเล็กนะคะก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยพอเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ใบหน้าไปเจอว่าหนองเนี่ยเป็นหนองของไซนัสแล้วก็ลามไปถึงแถวแถวเบ้าตาค่ะต้องรักษาทั้งรากฟันแล้วก็ต้องผ่าตัดถอนฟันทั้งปากที่ผุออกนะคะเพื่อที่จะเป็นการระบายหนองออกให้ยาต้านเชื้อทางเส้นเลือดอยู่หลายวันเลยค่ะข้อความนี้เนี่ยคุณหมออารักษ์ก็โพสต์เตือนในโซเชียลมีเดียนะคะพอเผยแพร่ออกไปชาวโลกออนไลน์มาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากค่ะอย่างแรกเลยก็คือหลายคนเลยบอกว่าโอ้โหหนูน้อยคนนี้น่าสงสารมากนะคะเพราะว่ามันอักเสบรุนแรงฟันผุติดเชื้อขนาดนี้เนี่ยมันต้องเจ็บปวดมากแล้วก็มีเสียงติงไปยังผู้ปกครองด้วยว่าควรจะเอาใจใส่เด็กๆอย่าให้เด็กเนี่ยทานลูกอมก่อนนอนหรือว่าถ้าหากเด็กร้องไห้คุณก็ไม่ควรใช้ลูกอมเนี่ยเพื่อเป็นการให้เขาเนี่ยเงียบปิดปากไปหรือว่าหยุดร้องนะคะสิ่งสำคัญเลยการแปรงฟันนะคะสำคัญนะคะคุณจะทานลูกอมทานขนมหวานหรือไม่ไม่ว่าจะเด็กไม่ว่าจะผู้ใหญ่แปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งก็คือตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะเพราะว่าการรักษาสุขภาพช่องปากเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ